ดีค่ะชื่อโดนัทณัฐวดีนะคะเป็นคนมีตา2ชั้นค่ะแต่ว่าชั้นเล็กมากค่ะก็เลยอยากจะทำปกติแล้วชอบแต่งหน้าแล้วติดตา2ชั้นนะคะเป็นตาข่ายแล้วเวลาเดินออกไปข้างนอกเจอแสงเจออะไรเงี้ยมันโป๊ะมากเลยคนอื่นเขารู้ว่าเป็นรอยกาวเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำตาค่ะปากบนค่อนข้างหนาค่ะก็เลยอยากจะทำปากเจอคุณหมอปุ๊บคุณหมอไม่ให้ทำค่ะคุณหมอให้ทำคางแทนค่ะหมอว่าทำไปแล้วอ่ะก็อยากให้สวยทำคางแล้วสวยกว่าเพราะว่าปากเราธรรมชาติดีอยู่แล้วอนาคตประมาณ10ปีอย่างเงี้ยค่ะมันต้องจะบางลงเองอัตโนมัติคุณหมอว่าตาเล็กอยู่แล้วทำแล้วมันจะสวยขึ้นเพราะว่าตามจะหวานแล้วคางก็มันจะรับกับหน้าได้ดีอะค่ะคุณหมอก็เลือกขนาดเลือกอะไรให้หมดเลยไม่เจ็บเลยหนูเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเข็มมากเลยไม่เจ็บอัดเลยนะคะแล้วไปบวกทำให้มันยุบได้ของมาจองพวกอาหารทะเลเนี่ยค่ะไม่ได้เลยพวกไข่เป็นแผลคีลอยอะค่ะตอนแรกก็ค่อนข้างกลัวค่ะวันถัดไปหนูก็ไปทำงานแล้วหยุดพักเลยแต่หน้าหนูก็ไม่ค่อยบวมเท่าไหร่ต้องใส่คุณหมอจนเปลี่ยนค่ะคือหน้าค่อนข้างยาวค่ะแล้วตาก็แบบเป็นชันแล้วอะคือรอแค่แผลหายกับลดบวมกว่านี้หน่อยคนที่เราจะมาทำนะคะอย่างแรกคืองดอาหารเสริมไปเลยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือ3ถ้าไม่ได้ก็3ถึง5วันก็ได้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเจ็บไม่เจ็บเลยคุณหมอดูแลดีมากแล้วทุกคนที่นี่ดีมากค่ะดีค่ะ